สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับจะนี่เลยครับสปินเนอร์แฮนด์สปินเนอร์หรือฟิชเจอร์สปินเนอร์ที่คนหลายๆคนรู้จักนะครับผมมันเป็นของเล่นที่ดังมาจากฝั่งอเมริกาแล้วก็เข้ามาดังในประเทศไทยนะครับเจ้านี่คือสปินเนอร์รุ่นรถถังหรือบางคนจะเรียกว่ารุ่นกระดุมนะครับผมมาดูว่ามันเป็นยังไงมาในกล่องเหล็กอย่างนี้เลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรถถังสีลุงนะครับผมสวยงามเลยนะครับปีกสีเหมือนปีกแมลงทับนะครับมีสีเขียวสีม่วงนะฮะตรงกลางเป็นแกนทองเหลืองนะครับผมมีมอเตอร์อย่างดีเขาเรียกว่าไม่ใช่มอเตอร์สิเขาเรียกว่ามีลูกปืนอย่างดีที่ลื่นมากเลยนะครับไปดูว่ามันได้ประมาณกี่นาทีนะฮะสวยมากเลยนะครับอันนี้ผมพอดีมือนึงถือมือถืออยู่ก็เลยหมุนไม่ค่อยสะดวกนะฮะเราแค่ปัดไปนิดเดียวนะครับก็ค่อนข้างลื่นนะฮะเห็นไหมครับนี่ขนาดไม่ได้ปัดแรงๆนะครับปกติแล้วถ้าจะดูว่ามันหมุนได้เยอะหรือน้อยขนาดไหนเราต้องวางไปบนโต๊ะนะครับเมื่อกี้ผมใช้นิ้วนางเขี่ยเบาๆเองนะครับหมุนไม่หยุดเลยนะครับจะดูว่าสปินเนอร์ดีไม่ดีลูกปืนมีคุณภาพหรือเปล่าก็ดูจากการหมุนเนี่ยแหละครับยิ่งนานก็แปลว่ายิ่งมีคุณภาพที่ดีนะครับผมบาลานซ์ดีเยี่ยมนะครับโอเคครับใกล้จะหยุดแล้วก็ให้ดูคร่าวๆกันก่อนว่าสปินเนอร์รถถังหรือสปินเนอร์รุ่นกระดุมเนี่ยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสวยนะครับสวยมากเลยถ้าสนใจสั่งซื้อก็คือเข้าไปคลิกดูรายละเอียดที่ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมของร้าน www.fidgetspinner.tapeshop.com นะครับผมหรือสั่งซื้อได้ที่ ID นะครับ jobconscious jobconscious นะครับก็คือเข้าไปสอบถามกันได้ครับพ่อค้าใจดีนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับ